เป็นเช่นใดบ้างนะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะและการศึกษาเล่าเรียนนะคะวันนี้คุณหมอจะรวมไพ่ผลงานนะคะวันนี้จะทำนายนะคะด้วย3ไพ่นะคะมารวมกันอันนี้ไพ่พระพิคเนตนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะอันนี้หมอยหน้าเป็นคนคิดงานเองออกแบบเองตัดต่อเองดีไซเนอร์เองทุกอย่างด้วยความศรัทธาต่อองค์พระพิคเนตนะคะเลยทำเป็นผลงานไพ่พระพิคเนตอย่างรู้อนาคตขึ้นมานะคะอันนี้มีไพ่พระพิคเนตแล้วก็จะมีไพ่ยิปซีอันนี้จะทายจะมีไพ่ทารอตอันนี้ไพ่ทารอตหมอสั่งมาจากประเทศอเมริกานะได้รับการยอมรับเป็นสากลนะว่าแม่นยำสูงมากนะมีความเนื้อหาจะมากกว่าไพ่ยิปซีนะเนื้อหาพยากรณ์นะก็คุณหมอก็มีความสามารถนะในการทำนายทายทักในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ด้วยแล้วก็มีการนะคะดูยานในนะเข้ายานดูพลังจิตนะของหายคนหายนะคะก็เข้ายานได้นะโดยนั่งสมาธิสื่อนะกับองค์พระพิคเนตพระใหญ่นะคะหรือว่าจะมีการเชิญดวงสวงคุณดวงเทวดาเป็นเทพนี่ก็เชิญได้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะคะแต่ที่เป็นที่มาทำนายทายทักหรือว่าเป็นนักพยากรณ์เนี่ยนะคะได้บัญชาการจากองค์พระพิคเนตหรือพระใหญ่นะคะให้มาทำนายนะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยมีบริษัทความงามนะคะนี่ขอบอกไว้ก่อนนะคะที่อยากมาทำนายเนี่ยคือวันนี้จะทำนายเต็มสตรีทนะคะคือจะเปิดทุกอย่างการเงินการงานความรักโชคลาภนะคะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะเป็นบัญชาการจากองค์พระพิคเนตนะให้มาช่วยเหลือคนที่ลำบากนะให้แนวทางวิทยาการนะคะสำหรับท่านทีนี้ก็นะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะอันนี้ก็จะมีเป็นกำไรนาคราชอันนี้เป็นเพชรนาคาแท้นะคะคาบแก้วนะคะเงินแท้สวยมากนะมีชิ้นเดียวในโลกนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นกำไรนาคราชนะคะอันนี้ฝั่งอเมทิสนะสวยมากนะคะลงยานะคะลายสุโขทัยคืองานจะมีชิ้นใหญ่รอบก็จะมีเป็นกำไรนี่ทองคำแท้เป็นนกพะเก้านะคะแล้วก็จะมีแหวนเสริมดวงก็จะมีหินสีนะคะบูชาหลักพันหินสีนะคะเป็นสีแดงเสริมกันแล้วก็จะมีหินสีขาวอันนี้มีแค่4เส้นนะคะงานของตรงนี้นะคะบูชานะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้ข้อทงตกคุณใส่นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของท่านนะแล้วก็ที่คุณหมอใส่อยู่นะคะอันนี้ก็นะคะเป็นทับทิมแท้นะคะเป็นพลอยแดงนะคะจากแอฟริกาใต้นะคะเป็นเพชรแท้อันนี้ก็จะมีต่างหูนะคะอันนี้ก็จะมีแหวนแล้วก็เป็นสร้อยข้อมือนะคะอันนี้ก็สั่งมาทำพิเศษนะคะเพราะว่ามีดีไซเนอร์ส่วนตัวนะคะนะคะก็ใส่แล้วดวงดีนะคะเพราะว่าทำบริษัทความงามนะคะยอดขายดีนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็เช่าบูชานะคะเพราะคุณหมอมีความเชื่อในเรื่องของอัญมณีว่าเสริมดวงได้จริงนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะได้นำอัญมณีนะคะในเรื่องของสีมาใช้กับตัวเองนะคะก็กิจการก็ทำมาค้าขึ้นนะคะจากชีวิตที่ผกผันนะคะก็มีเงินมีทองขึ้นมาได้นะคะเพราะอัญมณีเสริมดวงนะคะและนี่แล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะคะสีมีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับพระอาทิตย์นะคะมีการหักเหนะคะทีนี้ก็สีทุกสีนะคะมันมีการหักเหสะท้อนแสงมีสีถูกฉลกสีกาลกินีนะคะก็เหมือนพลอยนะคะพลอยก็มีทุกสีเหมือนกันจะเสริมดวงถูกฉลกนะคะก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนตุลาคมชาวราศีมังกรเป็นไงบ้างโอ้โหทีนี้ท่านได้ไพ่อันนี้เนี่ยการเงินการทองดีนะต้นเดือนการค้าการขายเงินเดือนเดือนขึ้นค่าคอมโบนัสมีโอกาสดาวรถป้ายแดงซื้อบ้านใหม่จะทำเรื่องกู้เงินกู้แบงก์ก็ผ่านนะแต่ผ่านในช่วงต้นเดือนของชาวราศีมังกรเนี่ยจะเรื่องการเงินการทองการลงทุนมีโอกาสนะได้บุตรสมความปรารถนาด้วยชาวราศีมังกรนะการเงินการทองถือว่าดีชนะเลิศนะแต่เรื่องการงานเนี่ยมันจะการงานการเรียนอยู่อุปสรรคนิดนึงอาจจะมีเกณฑ์แบบไม่ถูกกับเพื่อนในห้องเรียนทะเลาะกันในห้องเรียนนะไม่ทำงานกลุ่มก็มีปัญหาสำหรับเด็กนักเรียนนะการงานเด็กนักเรียนนี่เหนื่อยหน่อยนึงต้องเรียนหนักฟิลเตอร์หนักของชาวราศีมังกรให้เป็นเด็กนักเรียนนะเรียนสอบแข่งขันกันเยอะนะการงานก็เหมือนกันเด็กเหนื่อยนะบางครั้งมันเจรจาแล้วมันยังไม่สำเร็จผลในช่วงต้นเดือนนะแต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะไม่ได้ไพ่พระแม่อุมาถือดาบ
ือมันต้องมีการพยายามอยู่มากหลายครั้งหลายหนถึงจะสำเร็จของชาวราศีมังกรนะแต่ท่านก็สามารถฝ่าฟันด้วยตัวเองอยู่แล้วสำหรับชาวราศีมังกรแต่ว่าการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณช่วงเจรจาถ้าต้นเดือนไม่เป็นผลจริงๆเนี่ยมันจะผ่านกลางเดือนไปแล้วพอ24เนี่ยนี่ The Temperate อันนี้มันหมายถึงการเดินทางเนี่ยอุปสรรคทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในช่วงกลางเดือนของชาวราศีมังกรถ้าต้นเดือนเจรจาไม่เป็นผลมันอาจจะมีการนัดเลื่อนเจรจามันถ้าใครทำงานกับบริษัทต่างชาติต่างประเทศอะไรเงี้ยมันจะมีการพบปะเจอเจ้านายเจอบอสในช่วงของกลางเดือนนี่ไงเป็น Emperor นี่ชาวต่างชาติมันจะมีการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาไทยหรือเราจะไปนอกก็ได้ในช่วงของกลางเดือนของชาวราศีมังกรจะทำบริษัทนำเข้าส่งออกต่างประเทศของชาวราศีมังกรก็ถือว่าดีนะสำหรับชาวราศีมังกรมีโอกาสพบรักเจอคู่ครองเป็นชาวต่างชาติในช่วงของกลางเดือนก็เป็นได้นะชาวราศีมังกรนะแล้วก็สุขภาพจะไม่ค่อยดีชาวราศีมังกรจะเจ็บป่วยอ่อนแอในช่วงกลางเดือนนิดนึงเพราะเนื่องจากทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำโอทีเข้ากะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะสำหรับชาวราศีมังกรกลางเดือนนะการงานเป็นแบบว่าเหนื่อยๆอืดๆพอปลายเดือนวันที่11ถึงวันที่31เป็นไงมั่งชาวราศีมังกรเหมือนว่าความรักมันไม่ค่อยดีชาวราศีมังกรไปเดือนยังมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งเลิกรากันได้ไพ่ทาร็อตขึ้น10ดาบนะมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นเลิกรากันได้แต่ใครที่ทำแบบมีโอกาสนะไปตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับชาวราศีมังกรมีโรคประจำตัวไม่ค่อยดีไม่แข็งแรงไปเดือนนี้ก็จะต้องหนักนอนโรงพยาบาลพบหมอนะนอนยาวๆไปเดือนนะอาจจะเป็นนอนโรงพยาบาลในช่วงปลายเดือน70กว่าวันนะเข้าโรงพยาบาลชาวราศีมังกรต้องระวังสุขภาพพยายามตรวจสุขภาพร่างกายให้ดีซื้อประกันชีวิตไว้เลยนะสำหรับชาวราศีมังกรก็จะเป็นการเสริมดวงนะแก้เคล็ดแก้เคราะห์ได้ทำบุญกับ3ชายแดนภาคใต้เสียเลือดเสียเนื้อได้นะเสริมดวงชาวราศีมังกรสุขภาพไม่ดีบางทีทำอยู่บริษัทอาจจะปิดตัวลงในช่วงปลายเดือนก็ได้เนาะทำแล้วมันไปไม่รอดขาดทุนขาดรอนนะชาวราศีมังกรช่วงปลายเดือนน่ะคือเหมือนขายของไม่ดียอดตกชาวราศีมังกรปลายเดือนนะแต่ต้นเดือนไม่ติดขัดหรอกพอประมาณ21ถึง31เงินช็อตเลยมังกรเนาะทักหน้าไม่ถึงหลังนี่เยอะด้วยนะปลายเดือนน่ะอยากได้นู่นได้นี่อยากได้คือมันจะเป็นหนี้เพราะว่าซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยผ่อนอุดตลุดนะมังกรปลายเดือนนะต้องระวังยับยั้งชั่งใจอารมณ์ความอยากได้นะดูประมาณตนก่อนว่าไหวไม่ไหวนะถ้าเป็นหนี้เป็นสินต้องประมาณตนก่อนนะมังกรเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไปขอหยิบยืมช่วยเหลือจากใครให้ท่านก็จะได้ความช่วยเหลือในช่วงปลายเดือนนะเส้นเงินไม่พอใช้ไปขอความช่วยเหลือจากใครมังกรก็จะได้รับความช่วยเหลือในช่วงปลายเดือนนะคะแต่ท่านก็จะเป็นมีโอกาสท่านมังกรมีโอกาสไปทำบุญนะทำบุญเสริมดวงปลายเดือนนี้มีโอกาสได้เจอถ้าผู้ชายก็ได้เจอผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่สี่เรือนนะดีนะแต่ความรักมังกรปลายเดือนไม่ดีมันมีโอกาสเลิกการจบกันในช่วงปลายเดือนของชาวราศีมังกรเลิกรากันไปหรือไม่ก็แยกกันอยู่สักพักหรือว่ามีการหย่าร้างกันนะหรือว่าแยกกันอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยเนี่ยได้ท่านได้เจ้าชายหันหลังเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ชายคนนี้เพราะว่าพวงใจนะบางทีก็ยังถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเพราะว่าคงใจคิดถึงหญิงที่รักมังกรก็อยากจะกลับไปคืนดีแต่เขาจะไม่คืนดีกับเรานะมังกรช่วงปลายเดือนนะมีความคิดอยากจะไปคืนดีกันสำหรับมังกรแต่มันก็แย่นะโดนไม่ค่อยเปิดในเรื่องความรักปลายเดือนนะก็ต้องรอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะชาวมังกรก็ใจเย็นๆนะทีนี้มันมีเรื่องที่ต้องแบบคิดเยอะคิดหน้าพองหลังบางทีมังกรให้เป็นผู้หญิงบางทีอยากจะตัดใจมันก็ตัดใจไม่ได้มันยังคิดถึงห่วงหาดีคนรักความรักเก่าๆความรักของหวังบางทีนอนๆก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวความรักเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วมังกรก็ยังคิดอยู่ทำให้สุขภาพจิตตกป่วยได้นะสำหรับท่านหญิงก็ต้องระมัดระวังนะถ้ายังไม่ใช่ช่วงนี้ก็พยายามนะพอดีจะเอามังกรก็อาจจะเจอคำพูดที่รุนแรงนะผู้ชายก็อาจจะพูดใส่ลมพูดจำกูได้นะฮะสำหรับชาวราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังความใจร้อนนะคะทีนี้ชาวราศีมังกรเนี่ยเลขนำโชคเลขนี้อาจจะใช้เป็นรหัสของบัตร ATM นะคะ
ช่มังกรได้เลขสี่44ค่ะเลขนำโชคก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ด้วยนะคะฝากติดตามนะคะที่ Facebook หมอนะแม่นนะคะเข้าไปดูงานนะทักแชททักไลน์มาได้ขอบคุณค่ะ